ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราทำอะไรเราหวังมงคลมงคลก็มีมงคลเสกมงคลสวดมงคลสร้างมงคลเสกมงคลสวดนี่ก็เป็นเรื่องของพระผู้นำศาสนาที่จะนำเอาความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของตนมาสวดมาเสกให้มงคลที่3ก็คือมงคลสอนตะกี้ข้ามไปมงคลหนึ่งมงคลสอนก็คือว่าเอาคำสอนของศาสนานั้นๆมาสอนศาสนิกของตนเองสอนแล้วก็เป็นมงคลอยู่แล้วแต่มงคลสร้างก็คือเอาคำสอนนั้นๆไปทำให้ดีให้มีให้เป็นในตัวให้ปรากฏผลและพัฒนาตนแต่สิ่งที่เราแสวงหาทุกวันนี้ก็คือมงคลสวดกับมงคลเสกเราไม่ค่อยหามงคลสอนกันมันก็เป็นมาตั้งแต่นานดมบรมกาลแล้วดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความเจริญจะเรียกว่าสุจิปุริภาวนาแล้วเจริญเก่งหัวใจบัณฑิตก็ไม่ได้ค่อยได้แปลกันว่ามันคืออะไรอุอากาสะภาวนาแล้วจะรวยไม่ใช่ท่องจำทำจริงท่องจำทำจริงต้องทำมันจำเข้าใจความหมายแล้วทำให้มันจริงเราจะบรรลุมงคลนั้นๆในพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรไว้ถึง38ประการและเพื่อให้จำง่ายท่านตรัสเป็นพระคาถาเอาไว้ที่พระสงฆ์ได้สวดมนต์ในบ้านของท่านทั้งหลายถ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้อธิบายแต่อาศัยกระแสจิตอาศัยฌานสมาบัติสวดเสกให้กับท่านทั้งหลายหากแม้ว่าเราพึงปรารถนามงคลจริงๆแล้วท่องให้จำทำให้มันจริงคือเมื่อท่องจำทำจริงแล้วเราจะเห็นมงคลเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็พัฒนามงคลนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพัฒนาได้ชนีแล้วมงคลก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้เราควรศึกษาบทอื่นๆคำสอนอื่นๆต่อไปเราจะได้มีมงคลมากมายถึง38ประการ